ิร์กช็อปให้ลองมือทำเองเราจะได้รู้ว่าปัญหาคืออะไรแล้วก็เราติดตรงไหนไงก็ถามอาจารย์เขาก็ตอบกลับมาแล้วก็ได้เอาไปแบบไปพัฒนาต่อไปทำต่อที่ติดขัดตาชอบตอนการดำเนินการทำเองใช่ค่ะเหมือนกันชอบช่วงที่แบบว่าสอนไปด้วยแล้วก็ให้เราปฏิบัติจริงตามไปด้วยอะไรอย่างนี้ค่ะโอเคนะคะก็ชอบในการสอนที่เข้าใจง่ายรวดเร็วสามารถใช้ได้ในระดับหนึ่งเลยค่ะในเรื่องของการวัดพื้นที่วัดขนาดจากแบบ 2D เนาะค่ะได้ค่อนข้างเยอะเลยค่ะว่ามันจะเป็นอะไรให้เราแบบเปิดกว้างมากขึ้นว่ามันมีโปรแกรมแล้วเราก็ทดลองมาหลายๆโปรแกรมนะรู้สึกอันนี้ค่อนข้างจะใช้งานค่อนข้างง่ายด้วยน่าสนใจเช่นกันค่ะเหมือนจากที่ศึกษามารู้สึกว่าใช้งานง่ายแล้วก็เหมือนเข้าถึงได้ง่ายอ่ะมันไม่ซับซ้อนไม่ต้องแบบไม่ต้องมีผ่านหลายฟังก์ชันหลายสเต็ปอะไรอย่างได้ค่ะคิดว่าได้มากมันทำให้สะดวกรวดเร็วมากขึ้นแต่ส่วนใหญ่จะเป็นพวกงานตกแต่งภายในคงอยู่มากกว่าค่ะจะเช็คปริมาณพื้นที่อะไรต่างๆพวกนี้ค่ะใช่ค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งข้อดีก็อาจจะเป็นแบ็กอัพในการที่เราจะไปเหมือนไปเคลียร์งานเพิ่มรถหรือว่าไปต่อยอดเป็นแบ็กอัพให้เราได้แล้วก็ให้คนอื่นแชร์ข้อมูลตามสถานที่กันได้ด้วยก็ในการวัดพื้นที่ถอดปริมาณสิ่งของวัสดุที่เราใช้ตกแต่งภายในทั้งหมดพื้นฝ้าผนังสามารถใช้ได้หมดเลยค่ะสะดวกและรวดเร็วค่ะในการถอดแบบประมาณราคาส่วนไหนจะมีด้านนี้ใช่ค่ะใช้ถอดแบบประมาณราคา